อยากให้คุณนัทเล่าเรื่องเมย์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับคุณเทียนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเมย์บ้างล่ะคะก็อย่างแรกเลยผมอยากรู้ว่าเมย์เขาเริ่มชอบผมตั้งเมื่อไหร่ครับก็ไม่มีใครรู้หรอกนะคะแม้กระทั่งน้าเองหรือว่าพี่จีเขาจะมาเล่าแล้วก็บ่นเรื่องของคุณเทียนให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่ยังเมยเขาก็ตั้งใจฟังมากเลยนะคะตอนแรกๆก็กลัวแต่พอหลังๆเนี่ยก็หัวเราะตามทุกเรื่องเลยเขาแอบบอกว่าถึงคุณเทียนจะเกรียนแต่ก็แอบน่ารักเวลาที่คุณเทียนโทรมาแล้วยังเมยรับเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นจนทำอะไรไม่ถูกฮัลโหลนั่นบ้านภาป่ะครับประสายคุณนายสจีหน่อยครับอาจีเหรอคะอยู่ค่ะไปตามคุณนายสจีหน่อยเขากลัวผมขนาดนั้นเลยครับใช่ค่ะพอรู้ว่าจะถูกเรียกตัวไปพบคุณเทียนที่บ้านนี่ป้าจีเขาอยากจะให้ไปรู้จักพี่เทียนไว้โอ้โหเดินชนโน่นชนนี่มือนี่สั่นไปหมดเลยค่ะกว่าจะตั้งสติได้หูยายเมยนี่ผมถึงว่าเลยครับเขาชอบทำป้ามๆเป๋อแต่ก็เป็นเฉพาะกับคุณเทียนเท่านั้นนะคะเขาอยากอยู่ใกล้แต่เขาก็ไม่กล้าเขามีความสุขแล้วก็รอเวลาที่จะได้เจอคุณเทียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุณเทียนไปเรียนต่อที่กรุงเทพน่าจำได้แม่นเลยนะคะว่ายายเมยเขาดีใจมากแค่ไหนที่เขารู้ว่าเขาสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับคุณเทียนแม่อยู่ไหนมีอะไรยายเมยระวังพี่เทียนเขาจะรำคาญแล้วนะรำคาญเมย์ก็ไม่สนหรอกแม่เพราะเมย์จะได้เห็นหน้าหล่อๆของพี่เทียนทุกวันเลยฮะแม่จะให้ลูกนภามาอยู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยนะครับเมย์เนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนน้องสาวของเราสองคนแกสองคนจะได้ช่วยกันดูแลแล้วก็ปกป้องน้องไงผมว่าแม่ทำถูกแล้วล่ะครับใช่ไหมอ๋อแล้วก็ยินดีกับนักศึกษาปีหนึ่งเก่งมากเลยรู้ป่ะอีกนิดนึงใกล้ๆหน่อยลูกพี่เขาไม่กัดหรอกก็แย่นะครับแกล้งเมยสารพัดเลยพอเห็นว่าเขาไม่โกรธก็เลยเอาใหญ่พี่เฮียนแกล้งฉันเหรอใช่ไหมเฮ้ยอ๋อนี่แดงๆอ่ะอ๋อพริกป่นถึงว่ามันอร่อยใครอ่ะ
ี่ยฝั่งเนี้ยแล้วก็เอามือยื่นเอาจะได้ไงอ่ะพี่เทียนเฮ้ยพี่เทียนฮะตึ้งนี่ดิแต่เยเมยเขาก็ไม่เคยโกรธคุณเทียนเลยนะคะพอเวลาที่เขากลับมาที่บ้านเนี่ยเยเมยเขาก็จะเล่าเรื่องของเขากับคุณเทียนให้ฟังอย่างมีความสุขเหมือนกับว่าโลกใบนี้ของเยเมยเนี่ยมีแต่คุณเทียนเทียนไอ้เทียนน้องเขาเรียกมึงเนี่ยเขาไม่เรียกกูหรอกพี่เทียนพี่เทียนเมย์เห็นว่าพี่เทียนเตะบอลเสร็จแล้วต้องทำโปรเจกต์ต่อจนดึกอะค่ะเมย์ก็เลยซื้อข้าวกล่องแล้วก็น้ำมาฝากค่ะฉันไม่กินของเธอนะพี่เทียนคะอะไรก็พ่อจีบอกว่าให้เมย์กลับบ้านพร้อมพี่เทียนค่ะฉันไม่ได้จะกลับบ้านอ้าวเดี๋ยวสิครับพี่เทียนเราเมียนพี่เทียนจะไปไหนอะคะมันไม่ใช่เรื่องของเธอนี่แล้วก็เริ่มมาตามเริ่มมาดักรอได้แล้วเธอรู้ไหมว่าคนอื่นเขาพูดกันทั่วเลยว่าเราสองคนเป็นแฟนกันอะจริงเหรอคะยิ้มอะไรเปล่าค่ะนี่เมยฉันไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดนะว่าฉันเนี่ยคบกับเด็กกับโปโลอย่างเธอเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกตามเลิกดักรอจะไปไหนก็ไปเข้าใจก็มึงก็ต้องกลับบ้านทันกับพี่เทียนนะคะตามห่างแล้วกันเอาซื้อของค่ะขอให้ตกนานๆนะคะเมย์จะได้อยู่ตรงนี้กับพี่เทียนนานนภาครับผมรู้นะครับว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ผมเชื่อครับว่าถ้าเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ไม่ทำซ้ำผิดอีกเนี่ยทุกอย่างมันต้องดีขึ้น